จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติ๊งข่าวสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีมะโรงนะมังกรทองขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆสุขภาพดีมีเงินใช้ไม่ต้องเยอะฮะแต่ว่ามีใช้เรียกว่ารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะกินอะไรก็พอแล้วนะครับอยากได้เยอะๆหลายคนบอกว่าทุกวันนี้มันก็ติดลบแล้วขอเยอะๆหน่อยขอเยอะก็ขยันทำงานหน่อยนะครับค่ะขอพรปีใหม่ก่อนพรอันสูงสุดค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหน่อมพระราชทานให้ค่ะครับในหลวงเนี่ยนะฮะท่านพระราชทานว่าสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับนั่นหมายความว่าปีใหม่นี้ข้าพเจ้าใครขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่ๆและหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติปัญญานะฮะร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมทั้งกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็เจริญวัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอันสงบร่มเย็นของทั้งหลายสืบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพรอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเช่นเดียวกันพรสูงสุดจากฝั่งสงฆ์นะคะสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ได้พระราชทานด้วยเช่นเดียวกันเนื่องด้วยคุณกับผมเป็นพุทธนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนติ่งข่าวก็เป็นชาวพุทธนะฮะผมก็ยกของสมเด็จพระสังฆราชมาก็แล้วกันนะครับจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะฮะเขาบอกมนุษย์ผู้ฉลาดย่อมจักสามารถเข้าได้ถึงธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกก็แปลว่าสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้หันเอาใจใส่ในการเจริญจิตภาวนาให้เป็นปกติมันฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณาขยันอดทนสดชื่นเบิกบานผ่องใสนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยลดความฟุ้งซ่านสัดสายเร่าร้อนทุรนทุรายค่อยๆสงบระงับแม้เพียงชั่วคราวก็ยังดีนะครับเมื่อท่านลิ้มรสนะความสบายจากภาวะจิตใจที่สงบแล้วก็ย่อมจะมีแรงบันดาลใจในการฝึกฝนอบรมตนให้อาจหารด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นไปนะฮะหากทำได้เช่นนี้ทุกท่านจะประสบความสุขอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นพรจากสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ให้เราน้อมนำมาฝึกจิตเราให้มันแข็งแรงเพราะว่าปีนี้ทั้งปีมันจะเป็นปีที่ยากลำบากอยู่พอสมควรนะครับและอีกคนนึงค่ะก็ได้อวยพรเช่นเดียวกันสูงสุดของฝ่ายบริหารประเทศนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะครับนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วว่าเราจะมาเชิญปัญหาปีนี้และแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะครับความสุขที่แท้จริงของคนไทยคือการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีความปลอดภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมนะลูกหลานได้รับการศึกษามีอนาคตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนี่ก็ครอบคลุมหลายประเภทเลยนะฮะเตรียมตัวที่ก้าวสู่ยุคเพื่อชดเชย9ปีที่ประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสไปหลายอย่างได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลากหลายส่วนโดยเฉพาะ100วันกว่าๆที่ผมเข้ารับตำแหน่งผมได้เร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วนต่างๆออกมาครับ9ปีที่สูญเสียโอกาสหมายถึง9ปีไหนอะคะพี่ผมก็ไม่รู้หมายถึง9ปีไหนอาจจะหมายถึงลุงมั้งฮะแล้วลุงก็เป็นคนช่วยนายกเศรษฐามาเองยังไปพลาดพิงถึงลุงอีกนะครับและทั้งหมดที่นายกบอกเนี่ยนะลูกหลานจะได้รับการศึกษาชีวิตคนไทยจะปลอดภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องมาจากนโยบายของท่านนะครับเพราะนั้นปัญหาทั้งหมดที่ท่านบอกนะการที่จะก้าวข้ามปัญหาทั้งหมดไปสู่ความสุขอันแท้จริงของคนไทยเนี่ยมันก็อยู่บนบ่านายกด้วยและก็อยู่ที่คนไทยด้วยที่ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกับรัฐบาลด้วยนะฮะอ้าวไหนๆก็พูดถึงอดีตนายกและขอลุงตู่หน่อยค่ะพี่ลุงตู่นี่ผมยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวอาจจะออกมาตอนเย็นๆค่ำๆก็ได้มั้งครับนะงั้นอดีตนายกอีกคนก็แล้วกันคุณทักษิณค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่ฮะยังพูดอะไรไม่ได้ฮะก็เลยยังไม่มีจาก2คนนี้เท่าขณะที่เราทำรายการอยู่นะมาถึงเรื่องของวงการแฟชั่นบ้างก็มีการประกาศออกมาแล้วเรื่องของรหัสสีแพนโทนมันเป็นธรรมเนียมที่ต้องประกาศนะพี่เพราะว่าเขาจะมีการประมวลมวลบรรยากาศทั้งปีจนออกมากระทั่งเป็นสีนี้สีไหนคะปีนี้โทนสีปีนี้ของโลกฮะเป็นสีพีชฟัดนะครับก็ดูได้เลยนะสถาบันสีแพนโทนคัลเลอร์อินสติทิวต์เนี่ยนะหน่วยงานจากบริษัทแพนโทนเนี่ยนะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นแหล่งความรู้ด้านสีชั้นนำและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการเทียบสีนะที่เรียกว่าแพนโทนแมทชิ่งซิสเต็มนะครับประกาศนะสีของปี2024เนี่ยก็คือสีส้มพีชเนี่ยแหละครับสื่อความหมายความปรารถนาที่จะเลี้ยงดูทนุถนอมตนเองนะครับและผู้อื่นเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลดุจกำมะหยี่และเติมเต็มร่างกายและจิตวิญญาณของเราครับและในฐานะที่พี่เป็นผู้ใหญ่สุดในฝ่ายข่าว Worldpoint 23ของเรานะคะให้พี่คาดการณ์หน่อยละกันหลังจากที่เราทำข่าวกันมาทั้งปี
ปีนี้ในกลุ่มต่างๆของข่าวในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงเอาการเมืองก่อนค่ะก่อนคุณจะไปข้างหน้าคุณก็ต้องมองข้างหลังว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายอะไรบ้างทางการเมืองคนแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายตีกันนะฮะตอนแรกเพื่อไทยเอาก้าวไกลก็จับมือกันต่อมาก็หักหลังกันไปหักหลังกันมานี่นะฮะแต่การเมืองมันจะนิ่งได้นะปีนี้เนี่ยผมเห็นว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมาจากการร่างในบรรยากาศที่มีการรัฐประหารนะการทำประชามติที่มัดมือชกอย่างนี้เป็นต้นนะครับและบรรยากาศมันไม่ได้เพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วที่เราจะสร้างกติกาการเมืองใหม่และเอาคนทุกสีทุกฝ่ายทุกกลุ่มเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่มีส่วนในการกำหนดรัฐธรรมนูญใหม่และเคารพกติกาด้วยนะครับไม่ใช่ร่างกันมาแล้วนะถึงเวลาเยอะๆก็ไปเรียกทหารมาอีกอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะนั้นปีนี้คุณจะได้เห็นการร่างรัฐธรรมนูญแน่ส่วนสสรนั้นจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือมาจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็ต้องจับตาดูนะก็คอยตักเตือนคอยส่งเสียงเตือนเนี่ยนะครับผมทำติดข่าวผมก็จะคอยเตือนเป็นระยะระยะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเศรษฐกิจค่ะพี่ปีนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่มีการประกาศแล้วเดี๋ยวดิจิทัลวอลเล็ตได้พฤษภาแล้วก็มีการแก้หนี้นอกระบบอีกอะเรื่องของเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นไหมค่าแรงขั้นต่ำอีกโอ้โหพี่เยอะเลยครับก็อยู่ที่การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสของรัฐบาลเศรษฐาและดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคุยนักคุยหนาว่าเขาเก่งคุณไปดูดิจิทัลวอลเล็ตก่อนนะฮะตอนนี้กฤษฎีกายังไม่ตีความลงมาเลยว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้นะฮะแต่ถ้าทำได้ปีนี้ได้เห็นแน่และนายกเศรษฐาบอกว่าพฤษภาคมเนี่ยได้ 10,000 แน่สำหรับคนที่มีส่วนที่จะได้รับนะครับส่วนเรื่องค่าแรงก็จบแล้วนะเพิ่มมา2บาทถึง16บาทไม่เพิ่มมากกว่านี้แล้วนะฮะคุณก็ไปคิดกันต่อก็แล้วกันนะครับและเรื่องพรบสุราก้าวหน้านะอาจจะผ่านในปีนี้หรือพรบสมรสเท่าเทียมอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่คือหมวดของการขยายโอกาสที่นายกเขาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรในค่าแรงที่มันไม่ได้ขึ้นมากนักนายกก็ต้องเป็นการบ้านนะครับในหมวดของสังคมบ้างค่ะพี่ยาเสพติดค่ะมีทุกวันคนคลั่งคนบ้าเรื่องอะไรแบบนี้แนวโน้มปีนี้เป็นไงโอ้ปีที่แล้วนี่เละเลยฮะทั้งคอเซ็นเตอร์แก๊งชุนจีนสีเทาตัวหมูเถื่อนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะนี่เกี่ยวข้องกับตำรวจนะแล้วคดีดังๆคดีกำนันนกคดีเนี่ยเสียแป้งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่พาดพิงถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นเลยเพราะนั้นหมวดสังคมเนี่ยก็อยู่ที่การคาดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ตำรวจเป็นหลักนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ศรัทธาและความรักของประชาชนนั้นกลับมาครับหมวดสุดท้ายค่ะพี่ตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกนะที่เราต้องพูดถึงนายกยังบอกเลยไปที่ไหนก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะครับเราจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่เรียกว่าโลกร้อนแล้วจะเรียกว่าโลกเดือดแล้วนะครับและยังไม่นับ PM 2.5 ที่บ้านเราแล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะผ่านพรบ.อากาศสะอาดนะฮะเพื่อให้หน่วยงานทั้งหมดในบูรณาการและเอาผิดคนทำผิดได้และส่งเสริมให้เข้าสู่นะฮะการใช้พลังงานไฟฟ้ามีคาร์บอนเครดิตนะครับเราก็คาดหวังว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่มันทำไม่ได้ก็มีนะแต่สิ่งดีแน่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือพฤษภาคมปีนี้นะสว.ชุดนี้หมดอายุแล้วครับ